นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน60ปีไทยออยล์เชื่อมโยงคุณค่าสู่สังคมบริษัทหลักทรัพย์พายเวลโซลูชั่นจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนนะครับพฤหัสบดี26สิงหาคม2564ครับผมสุทธิวัฒน์พงษ์พูนิพัฒน์และคุณธัญมัยอนันตะกรณีวัฒน์นะครับย้อนไปดูดัชนีเมื่อวานนี้เนี่ยปิดที่ 1,600 จุดพอดีเป๊ะนะคะครับก็อาทิตย์เดียวดันขึ้นมาได้ถึง 1,600 เลยแต่ก็เป็นจุดวัดใจเหมือนกันว่าพอ 1,600 แล้วจะยืนอยู่ไหมไปต่อได้หรือเปล่าหรือว่าก็จะต้องพักฐานลงมาก่อนบ้างนะคะเก็บแรงไปต่อเดี๋ยววันนี้คุยกับทางบล. KGI วิเคราะห์เรื่องนี้กันค่ะเพราะว่าดูหุ้นโลกแล้วก็เหมือนว่ายังแกว่งตัวรอดูการประชุมเฟดอยู่เหมือนกันนะครับตามบ้านเราถ้าจะรู้ก็ประมาณวันศุกร์ซึ่งตอนนั้นก็ปิดตลาดไปน่าจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะทุ่มนู่นกว่าจะแถลงนะคะคุณผู้ชมคิดยังไงลอง Facebook Live ก็มาคุยกันกับสำนักข่าวไทยนะครับเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียด้วยติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club นะครับอีกหนึ่งตัวเลขที่ต้องจับตาคือตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตนะครับบ้านเราคุณผู้ชมตัวเลขยังต่ำกว่า 20,000 อีกวันนะขยับขึ้นมานิดนึงใช่ไหมคะจาก 17,000 ก็มาเป็น 18,000 แล้วก็มา 18,501 เนี่ยนะครับเสียชีวิตยังคงสูงอยู่229คนนะฮะประมาณ2-3 วันแล้วนะครับที่ตัวเลขต่ำกว่า 20,000 ก็ทำให้บรรยากาศภาพรวมบ้านเราในช่วงที่ผ่านมาขยับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่นักวิเคราะห์ก็คลายความกังวลว่ามันผ่านจุดสูงสุดมาแล้วนะฮะแต่ตัวเลขฝั่งของตลาดหุ้นโลกนะครับอย่างฝั่งดาวโจนส์เองนะครับปรับเพิ่มขึ้นได้นิดหน่อยนะครับเช็คกันหน่อยฮะบวกขึ้นมา 39.24 จุดนะครับ S&P 500บวกมา 9.96 จุดแล้วก็ Nasdaq บวกขึ้นมา 22.06 จุดนะครับก็บวกตั้งแต่ 0.11 ไปจนถึง 0.2% ด้วยกันเหตุที่ดาวโจนส์ปิดบวกเมื่อคืนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่4แล้วนะครับแต่ว่า S&P 500 Nasdaq ยังคงทำนิวไฮต่อเนื่องได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับธนาคารโดยรวมแล้วพุ่งขึ้นมา 1.21% แล้วก็กลุ่มผู้ผลิตชิปด้วยที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งทั้งธนาคารทั้งหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปเนี่ยก็ถือเป็นหุ้น7ใน11กลุ่มที่คำนวณในดัชนี S&P 500ก็ดันให้ S&P 500ปรับตัวขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับแรงหนุนอีกส่วนมาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ10ปีที่ดีดตัวขึ้นสู่ระดับ 1.309% เมื่อคืนนี้นะครับทั้งนี้หุ้น JP Morgan พุ่งขึ้นไป 2.06% หุ้น Bank of America เพิ่มขึ้นไป 1.62% Goldman Sachs ดีดขึ้นไป 1.12% แล้วก็ City Group ปรับขึ้นไป 1.6% นะครับส่วนหุ้นกลุ่มสายการบินกลุ่มเรือสำราญก็ได้รับแรงซื้ออย่างต่อเนื่องท่ามกลางความหวังที่ว่าการอนุมัติวัคซีนไฟเซอร์ไบออนเทคอย่างเต็มรูปแบบนี้จะช่วยให้สหรัฐกลับมาเปิดเศรษฐกิจได้หุ้นเปิดเมืองของเขาก็ปรับตัวเพิ่มกันทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นหุ้นอเมริกันแอร์ไลน์เพิ่มขึ้นมา 1.61% United Airlines บวกขึ้นมา 1% Delta Airlines บวกขึ้นมา 1.9% สายการบินขึ้นทั้งนั้นเลยนะฮะเช่นเดียวกับทางฝั่งยุโรปนะคะกลุ่มการเดินทางต่างๆก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้ค่ะดัชนีโดยรวมอาจจะมีบวกบ้างลบบ้างนะคะฟุตซี่100ที่ลอนดอนบวก 24.34 จุดดัชเยอรมันลบไป 45.19 จุดและที่เซซี40ตลาดของฝรั่งเศสค่ะลบบวกไป 12.17 จุดนะคะมีแรงหนุนเข้ามาในหุ้นกลุ่มธนาคารกลุ่มการเดินทางขณะที่ตลาดทั่วโลกตอนนี้ปรับตัวในช่วงแคบๆก่อนการประชุมประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐที่เมืองแจ็คสันโฮ 26-28 สิงหาคมนี้ค่ะใช่ครับตามเวลาบ้านเราก็น่าจะรู้วันที่27คือวันศุกร์นะฮะช่วงประมาณ 20:00 กว่าๆ 20:00 นะครับแต่ฝั่งของน้ำมันยังไปได้ต่อนะครับคุณผู้ชม WTI เพิ่มขึ้นมา82เซนต์นะฮะส่วน Brent เองเพิ่มขึ้นมาเหรียญกับอีก20เซนต์นะครับใกล้ไปแตะ70ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วนะฮะสำหรับ WTI นะครับส่วนฝั่งของดูไบเพิ่มขึ้นมาเหรียญกับอีก4เซนต์ด้วยกัน WTI ที่ปิดบวกเมื่อคืนนี้นะครับฐานรับตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่3ก็บ่งชี้ว่าความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐยังคงแข็งแกร่งนะครับทางฝ่าย EIA หรือว่าสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันของสหรัฐลดลง3ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่สิ้นสุด20สิงหาคมก็เป็นการลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่3นะครับขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะลดลงเพียง3ล้าน2แสนบาร์เรลด้วยกันข้อมูลดังกล่าวก็สอดคล้องกับสถาบันปิโตรเลียมอเมริกาหรือว่า API รายงานก่อนหน้านี้ครับว่า
สต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลง 1.6 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วและ EIA ยังเปิดเผยด้วยนะครับว่าสต๊อกน้ำมันเบนซินลดลงไป 2.2 ล้านบาร์เรลขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงไป 1.5 ล้านบาร์เรลเท่านั้นเองขณะที่สต๊อกน้ำมันกลั่นรวมถึง Heating Oil แล้วก็น้ำมันดีเซลเนี่ยเพิ่มขึ้น 600,000 บาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วนักวิเคราะห์เนี่ยนะครับคาดการณ์ว่าจะลดลง 400,000 บาร์เรลด้วยกันนะฮะโดยรวมๆแล้วก็คือน้ำมันไปต่อได้จากการที่สต๊อกน้ำมันเนี่ยนะฮะปรับตัวขึ้นแต่ฝั่งบ้านเราขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยช่วง 5:00 ที่ผ่านมานะครับดีเซลขึ้นไป50สตางค์เบนซินด้วยนะครับอื่นๆยกเว้น E85 เพิ่มขึ้นไป30สตางค์ต่อลิตรนะครับส่วนทองคำยืนไม่อยู่แล้วนะคะหลุด 1,800 ลงมาเรียบร้อยค่ะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์2รอบเดือนธันวาคมนะคะลดมาถึง 17.50 เหรียญ50เซนต์ต่อออนซ์อยู่ที่ 1,791 เหรียญค่ะนักลงทุนเทขายทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากที่ตลาดหุ้นสหรัฐพุ่งขึ้นมาหลายวันติดต่อกันแล้วก็จับตาการประชุมของเฟดด้วยเพื่อหาสัญญาบ่งชี้เกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของเฟดนะคะใช่ยังไม่รีบลด QE สิงทองก็ไปต่อได้แต่นี่ก็ชะลอฟังกันก่อนละกันทองคำแท่งในประเทศก็ลงมา50บาทนะคะตอนนี้ 27,800 บาททองคำรูปพรรณลงมา50บาทเช่นเดียวกัน 28,300 บาทต่อบาททองคำนี่นะคะขายออกค่ะเป็นเพราะว่าบาทแข็งด้วย32บาท71สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะแข็งค่าขึ้นทำสถิติใหม่ในรอบ6สัปดาห์แล้วค่ะตอนนี้ต่างชาติแห่เก็งกำไรระยะสั้นผสมโรงกับเม็ดเงินไหลเข้ามาในตลาดพันธบัตรด้วยอีก 12,000 กว่าล้านบาทค่ะครับสรุปปัจจัยบวกปัจจัยลบให้คุณผู้ชมติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับปัจจัยบวกต้องยอมรับว่าอันนี้สงจากข่าวใหญ่เมื่อวานที่จะมีข้อเสนอไปที่สบคให้มีการคลายล็อก3ระยะด้วยกันวันที่1 15 30กันยายนติดสิ่งหนึ่งที่จับตาคือร้านอาหารที่มีมาตรการต่างๆเนี่ยเตรียมที่จะออกมาเดี๋ยวต้องรอดูว่าทางสบคจะเคาะออกมาว่ายังไงนะครับฟังหุ้นดาวโจนส์ที่ไปต่อได้ยุโรปขยับขึ้นตัวเลขผู้ติดเชื้อทรงตัวแต่ปัจจัยลบสถานการณ์ทางการเมืองแล้วก็ความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของข้อเสนอสบคโดยต้องรอดูออกมาว่าจะเป็นยังไงจะได้คลายล็อกตามที่ตลาดมีการคาดการณ์ด้วยหรือไม่นะครับภาพรวมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้หลังจากที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าหุ้นตัวใหญ่ๆราคาปรับขึ้นกันทั่วหน้านะฮะแต่ว่าในฝั่งของหุ้นไทยเองถ้าดูเมื่อวานนี้แล้วเนี่ยมูลค่าการซื้อขายก็ค่อนข้างดีนะนะถึงจะถึงจะไม่แสนล้านแต่ก็บรรยากาศคึกคักตัวเลขก็คึกคักเหมือนกันบวกขึ้นมา 13.51 จุดไปชนที่ 1,600 จุดพอดิบพอดีนะฮะแต่ว่าฝั่งขายสุทธิซื้อสุทธิเนี่ยเป็นต่างชาตินะรายย่อยอาจจะขายทำกำไรออกมาเนี่ยนะต่างชาติกลับมา 3,600 กว่าล้านน่ะนะฮะกองทุนก็ซื้อโบรกก็ซื้อนะครับถึงบอกว่าสัปดาห์นี้เทรดสนุกกันเลยนะคะแต่พอ 1,600 แล้วมาวัดใจกันหน่อยนะคะคุยกับคุณประดินกิจจาธรพิทักษ์ภูมิในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บล. KGI ประเทศไทยค่ะสวัสดีครับคุณประดินครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับทั้ง2ท่านครับครับภาพของตลาดหุ้นไทย 1,600 จุดมองว่าจะยืนเหนือระดับนี้ได้ไหมครับหรือว่าอาจจะมีแรงขายทำกำไรออกมาบ้างครับคงต้องบอกว่าตรงจุดนี้เหมือนจุดวัดใจนิดนึงนะครับเพราะว่าบริเวณ 1,600 จุดก็อาจจะมีผลในเชิงจิตวิทยาระยะสั้นเหมือนกันต้องบอกว่าตัวตลาดก็ถือว่าปรับขึ้นมาดีนะครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมาครับแล้วก็ตรงนี้อาจจะมีแกว่งๆนิดนึงนะครับแต่ว่าโอกาสในอนาคตที่มองนะครับที่จะปรับขึ้นก็ยังมีโอกาสนะครับเมื่อประเทศไทยถ้าเผื่อสามารถมีการ เริ่มดำเนินการเปิดประเทศได้ตามแผนค่ะต้านถัดไปมองที่เท่าไหร่คะคงให้กรอบต้านไปก่อนนะครับก็น่าจะแถบ 1,620 3ถึง30แถวๆนั้นก่อนละกันครับในอีก20 30จุดนะคะต่างชาตินี่จะยังมาได้ต่อเนื่องไหมคะหรือว่ามาแค่ระยะสั้นช่วงนี้เท่านั้นคะดูเหมือนว่ามีแนวโน้มอาจจะมาได้ต่อเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดของไทยสามารถพลิกฟื้นในเรื่องของประเด็นการเปิดประเทศตรงนี้ได้นะครับน่าจะเป็นแหล่งหนุนที่จะทำให้เห็นภาพของปัจจัยพื้นฐานของประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับในระยะ6เดือนถึง1ปีข้างหน้าได้ครับครับมาโฟกัสที่หุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็รายตัวที่น่าสนใจกันบ้างทาง KGI มองยังไงบ้างครับครับคงต้องบอกว่าขอfollow ต่อนิดนึงนะครับหลังจากที่ในระยะ 1-2 เดือนที่ผ่านมาที่เคยแนะนำ
ซื้อหุ้นโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มันก็ปรับตัวขึ้นมาเยอะนะครับจนกระทั่งเดือนก่อนก็มีพูดไว้เหมือนกันนะครับว่ามันก็มาถึงเป้ากันหลายตัวนะครับตอนนี้นะครับคงต้องบอกว่าในเชิงของแนวโน้มกลุ่มโรงพยาบาลเพราะหลายคนมักจะมีคำถามว่าควรจะซื้อต่อไหมอะไรทำนองนี้นะครับคงต้องบอกว่าในช่วงนี้เน้นเป็นการตั้งรับมากกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่เคยกล่าวไปว่าราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็ถึงทาร์เก็ตด้วยนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่บอกว่าถ้าเผื่อจะซื้อต่อได้ก็คือเน้นตั้งรับเพราะว่าในผลประกอบการไตรมาส3ของปีนี้หลายโรงพยาบาลจะแสดงภาพกำไรสุทธิที่แข็งแกร่งมากนะครับรวมถึงหลายโรงพยาบาลอาจจะทำกำไรสุทธิสูงสุดใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องของการระบาดโควิด-19 เนี่ยยังแรงนะครับในไตรมาสที่3นะครับซึ่งตรงนี้รายได้ในส่วนของการเทสแล้วก็การรักษาพยาบาลเนี่ยยังคงสูงอยู่นะครับแต่ว่าภาพในไตรมาส4จะเริ่มดรอปลงหรือว่าอ่อนตัวลงจากไตรมาส3นะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็เลยทำให้อาจจะมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาเป็นรายวันได้เหมือนกันครับครับทีนี้มีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถามมาครับเรื่องที่ต่างชาติซื้อสุทธิเข้ามาส่วนหนึ่งเป็นเพราะ Thailand Focus ด้วยไหมฮะคุณปรินมองยังไงก็อาจจะมีส่วนนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าคงมีการนำเสนอข้อมูลอะไรต่างๆในเชิงปัจจัยพื้นฐานของประเทศให้กับนักลงทุนต่างชาติได้รับฟังแล้วก็ได้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีส่วนดีอาจจะประกอบกับเรื่องของธีมที่ดีขึ้นนะครับในเชิงของการระบาดโควิด -19 ในช่วงนี้ด้วยนะครับอาจจะทำให้เรื่องของการนำเสนอข้อมูลเนี่ยมันชัดเจนแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับทำมิ่งค่อนข้างดีมาได้จังหวะเลยใช่นะคะตัวเลขกำลังดีขึ้นจากนั้นมาดูเป็นหุ้นรายตัวเลยวันนี้มีแนะนำจาก KGI ตัวไหนบ้างไหมคะครับคงต้องบอกว่าในธีมของการเปิดประเทศของเราเนี่ยนะครับสิ่งที่คาดหวังก็คือว่าไตรมาส4ของปีนี้ก็คือนับจากเดือนตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยรัฐบาลควรจะเริ่มผ่อนคลายในเชิงมาตรการได้แล้วนะครับถ้าเผื่อการเปิดประเทศมันจะเกิดสมบูรณ์มากขึ้นในปีหน้านะครับเพราะนั้นไตรมาส4น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสิ่งที่เราเห็นสัญญาณดีก็คือว่าถ้าการประชุมสบคชุดใหญ่ที่ใกล้เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมีการเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในเดือนกันยาอันนี้ก็แสดงว่ามีโอกาสที่เรื่องของการแนวโน้มการเปิดประเทศจะเกิดขึ้นได้ในลำดับต่อมานะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลบวกต่อหุ้นหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตัวใหญ่หรืออาจจะไม่ใหญ่สักเท่าไหร่แต่ว่าได้รับผลกระทบทางลบจากเรื่องของมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องการระบาดนะครับตัวที่เราแนะนำเนี่ยคงต้องบอกว่าในระยะสั้นจะดูแย่ในเชิงผลประกอบการแต่ว่าถ้าการเปิดประเทศตามมาปุ๊บเนี่ยผลประกอบการจะพลิกฟื้นได้ค่อนข้างดีและแรงนะครับตัวหนึ่งที่เราแนะนำว่าน่าสนใจมองไว้ก็คืออย่าง AOT นะครับซึ่งปีนี้ในผลประกอบการของ AOT ปี64ของเขาเหลืออีกไตรมาสเดียวคือไตรมาสที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันจะจบปีของเขาจะเป็นปีที่ผลประกอบการย่ำแย่ที่สุดนะครับเพราะเป็นปีที่โดนผลกระทบเรื่องของการไม่มีเที่ยวบินต่างประเทศเข้ามาชัดเจนมากนะครับค่ะเพิ่งพ้น60มานะคะให้ราคาเป้าหมายที่เท่าไหร่คะตอนนี้พอดีเรากำลังรีวิวแต่ว่าเป้าหมายเดิมของเราเนี่ยเคยให้ไว้ถึงระดับ79บาทนะครับแต่ว่าอาจจะถูกปรับลดลงมาราวๆ 5% พอดีทางเรารีวิวอยู่นะครับได้ค่ะแต่ก็ตัวนี้น่าจะมองระยะยาวยังคะยังไงการท่องเที่ยวก็ต้องกลับมาค่ะใช่โดยเฉพาะถ้าใครมองไปถึงปีหน้าเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นตัวที่น่าสนใจแล้วก็ยังมีอีกหลายตัวนะครับอย่างเช่นตัวที่พอจะเก็งกำไรได้ก็คืออย่างกรณีของ CPN นะครับเนี่ยอันนี้ถูกผลกระทบจากการล็อกดาวน์ค่อนข้างชัดเจนนะครับค่ะครับเอาละประมาณนี้ก่อนนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณปรินทร์มากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ย้ายกลุ่มนะจากโรงพยาบาลนะธีมต่อไปก็คือเปิดเรื่องของเปิดเมืองรอบนะฮะเพราะว่าการประชุมสบคชุดเล็กวันนี้เขาจะส่งรายละเอียดข้อมูลเข้าสบคชุดใหญ่วันศุกร์แล้วต้องรอดูว่าจะมีการคลายล็อกโดยเฉพาะบรรดาร้านอาหารแบบ
มีเงื่อนไขหรือเปล่าฝั่งของทั้งคนทานเองก็อาจจะต้องมีการตรวจโควิดหรือไม่อย่างไรหรือว่าได้รับวัคซีนมาแล้วหรือไม่ฝั่งของคนขายเองก็ต้องมีการปรับตัวเหมือนกันเดี๋ยวรอรายละเอียดที่ชัดเจนวัน2วันนี้นะครับเอาละนะฮะจากฝั่งของนักวิเคราะห์นะครับอีกสิ่งนึงที่ต้องชวนคุณผู้ชมจับตาหลังจากที่มีงาน Thailand Focus เมื่อวานนี้โอ้โหต้องบอกว่าบรรยากาศของตลาดหุ้นคึกคักเห็นได้จากหุ้นตัวใหญ่ๆที่ขยับปรับตัวขึ้นมาแต่สิ่งนึงก็คือข้อมูลที่อยู่ในงานนะฮะที่ปรากฏออกมาหลังจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดงานนี้ขึ้นมาครับ Thailand Focus 2021ภายใต้แนวคิด Thriving in the Next Normal นำภาครัฐและเอกชนชูศักยภาพตลาดทุนไทยแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกนะครับคุณภากรปีตัทวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการจัดงานนี้นะครับจัดระหว่างวันที่25-27สิงหาคมโดยทางคุณภากรปีตัทวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุนะครับว่าคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้ปาฐกถาพิเศษเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกถึงความพร้อมของเศรษฐกิจไทยนะครับโดยปัจจุบันไทยเราเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากตัวเลขส่งออกที่ขยายตัวเกือบ 16% ในช่วงครึ่งแรกของปี2564นะครับพร้อมกับย้ำว่ามาตรการการฟื้นฟูทั้งระยะกลางระยะยาวนะฮะก็มีเช่นเดียวกันและในปี2565เนี่ยรัฐก็เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนตามโมเดลเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะครับและแม้ว่าปัจจุบันเศรษฐกิจทั่วโลกยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติแต่ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยจะหยุดนิ่งไม่ได้เพราะว่าภาคเศรษฐกิจมีส่วนในการขับเคลื่อนการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ของภาคประชาชนแต่ธุรกิจจะเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้ช้าหรือเร็วนั้นก็ขึ้นอยู่กับการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงได้ดีและทันการเพียงใดการจัดงาน Thailand Focus ปีนี้มีผู้ลงทุนสถาบัน192รายครับจาก105สถาบันทั่วโลกเข้าร่วมนะครับทั้งการรับฟังข้อมูลภาครัฐภาคเอกชนที่มานำเสนอกลยุทธ์นะครับในการทั้งรับมือและก็การปรับตัวและในส่วนของการพร้อมรองรับการแข่งขันของธุรกิจในอนาคตนะครับและการประชุมซักถามข้อมูลโดยตรงจากผู้บริหารระดับสูงของบจ102บริษัทนะครับโดยมีนักทุนจากกลุ่มประเทศหลักไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ฮ่องกงสหรัฐแล้วก็มีสหราชอาณาจักรรวมถึงประเทศใหม่ๆในภูมิภาคอาเซียนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดเวียดนามนะครับก็สะท้อนถึงการที่ไทยเนี่ยอยู่ในความสนใจของบรรดาผู้ลงทุนสถาบันซึ่งการจัดงานแบบ Virtual Conference นี้ก็เปิดโอกาสให้กับผู้ลงทุนกลุ่มใหม่ๆได้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับสำหรับงาน Thailand Focus 2021 Traveling in the Next Normal จัดขึ้น 25-27 สิงหาคม 2564 นี้ในรูปแบบ Virtual Conference เป็นการเชื่อมโยงโอกาสการลงทุนการเชื่อมโยงโอกาสการลงทุนให้กับผู้ลงทุนสถาบันจากทั่วโลกผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ดูสรุปติดตามเนื้อหาการสัมมนานะครับได้ที่ www.set.or.th/thailandfocus ครับช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมใครที่มีบัตรเครดิตอยู่ไม่ได้เอาแต้มไปทำอะไรเลยนะคะเพราะไม่ได้เที่ยวไม่ได้ออกไปทานอาหารนอกบ้านค่ะมาแลกเป็นกองทุนได้นะคะก็เป็นปีที่2แล้วในแคมเปญ Point to InvestSmart Choice ใช้ Point แลกกองทุนค่ะตลาดหลักทรัพย์ก็จัดแคมเปญ นี้ปีที่2ต่อเนื่องร่วมกับองค์กรพันธมิตรเพื่อเพิ่มช่องทางการลงทุนและสร้างทางเลือกใหม่ๆสำหรับคนที่มีบัตรเครดิตแล้วมีคะแนนสะสมอยู่ไม่ว่าจะชอบกินชอบเที่ยวไลฟ์สไตล์แบบไหนก็เปลี่ยนทุกคะแนนจากการใช้จ่ายเป็นกองทุนรวมได้เริ่มต้นลงทุนง่ายๆแบบไม่ต้องใช้เงินเลยค่ะและพิเศษเพียงเปิดบัญชีใหม่และแลก Point เป็นกองทุนรวมมีสิทธิ์รับ Starbucks e-coupon มูลค่า100บาทร่วมแคมเปญได้วันนี้ถึง31ธันวาคมนะคะปัจจุบันมีธนาคารและบริษัทบัตรเครดิตร่วมโครงการแล้ว8แห่งคือแบงก์กรุงเทพกสิกรไทยทหารไทยธนชาติไทยพาณิชย์ UOB KTC มีบัตรกรุงศรีอยุธยามีบริษัทอยุธยา Capital Services แล้วก็มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเข้าร่วมอีกถึง9แห่งนะคะดูโลโก้หน้าจอได้เลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.setinvestnow.com/point to invest ค่ะแล้วก็ QR code นะคะสแกนกันค่ะกดแลกได้ตลอดเวลาแล้วก็ทำผ่านมือถือได้เลยง่ายๆนะคะสะดวกสบายมากนะครับไปดูกันที่สับลงทุนกันบ้างครับสับลงทุนวันนี้เสนอคำว่า previous นะฮะ previous ก็คือราคาปิดวันก่อนหน้านั่นเองนะครับก็คือ 1,600 นั่นเองของเมื่อวานนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตาม GC นะคะมีนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงนี้นวัตกรรมสู้โควิด-19 มีอะไรบ้างกลับมาติดตามกันค่ะเ
ุณผู้ชมครับในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ก็เป็นข้อพิสูจน์นะฮะที่แสดงให้เห็นว่าบรรดานวัตกรรมพลาสติกเนี่ยมีบทบาทสำคัญอย่างมากนะครับในการที่จะร่วมดูแลผู้ป่วยนะครับแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นเกราะป้องกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู้กับโควิด-19 นะครับทางบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือว่า GC แล้วก็ทางบริษัท GC Marketing Solutions จำกัดหรือว่า GCM นะครับได้ร่วมกับทางบรรดาลูกค้าและก็คู่ค้าผู้ประกอบการพลาสติก84บริษัทด้วยกันนะครับในการที่จะส่งมอบนวัตกรรมและก็ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบครบวงจรให้กับโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่นะครับแล้วก็ศูนย์พักคอยรวม4แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สมุทรปราการสมุทรสาครแล้วก็ที่จังหวัดระยองด้วยความน่าสนใจของนวัตกรรมเหล่านี้อยู่ที่ตรงไหนบ้างนะครับวันนี้เราได้เรียนเชิญทางผู้จัดการใหญ่บริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC ครับคุณปฏิภาณสุคนธมานมาคุยกับเรานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธนัยมัยคุณสุธิวัฒน์ครับค่ะนวัตกรรมเด่นๆที่พัฒนากันขึ้นมามีอะไรบ้างคะแล้วก็ส่งมอบไปที่ไหนยังไงบ้างคะจริงๆแล้วเราได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากพลาสติกเนี่ยหลายเรื่องด้วยกันนะครับตั้งแต่สมัยปีที่แล้วและจริงๆแล้วเราเองเราได้มีการจัดส่งฟิล์มพลาสติกนะครับสำหรับส่งไปทางโรงพยาบาลต่างๆในการทำพาร์ติชันเพื่อรักษาระยะห่างกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และก็ผู้ป่วยเดียวกันแล้วก็ได้มีการพัฒนา PPE กาวนะครับแบบที่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้แล้วก็สามารถแบบทิ้งได้เลยอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยอันนี้เราได้มีการจำหน่ายจ่ายแจกไปแล้วเนี่ยประมาณ4ล้านชุดแล้วครับและนอกจากนั้นที่เป็นความภาคภูมิใจของเราแล้วเราพัฒนาขึ้นมาตอบสนองทันความต้องการก็คือทางเตียงพลาสติกจากผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภท PPE ค่ะโดยเฉพาะเตียงพลาสติกเนี่ยนะฮะอันนี้น่าสนใจมากจริงๆหลายที่ที่เป็นศูนย์พักคอยหรือโรงพยาบาลสนามเดิมทีที่เราเห็นภาพก็จะใช้กระดาษกันซะเยอะแต่ปรากฏใช้ไปสักพักหนึ่งเปื่อยทีนี้นะฮะแต่พลาสติกมาก็ช่วยได้เยอะเลยนะฮะสำหรับเตียงสนามเนี่ยฮะใช่ไหมครับจริงๆแล้วคุณสมบัติของพลาสติกเนี่ยนะครับมีความคงทนทานสามารถทนทานต่อสารคัดหลั่งจากตัวผู้ป่วยนะครับสามารถรักษาความสะอาดได้สามารถใช้ซ้ำได้ตลอดเวลาเพราะว่าเราเชื่อว่าผู้ป่วยรุ่นหนึ่งเมื่อหายไปก็จะมีผู้ป่วยที่วนเวียนกันเข้ามาใหม่ในโรงพยาบาลสนามหรือศูนย์พักคอยนะครับยังทำความสะอาดได้ดีมากเลยด้วยครับอือฮึค่ะแล้วตอนนี้มีอะไรใหม่ๆด้วยไหมคะนวัตกรรมที่กำลังพัฒนาอยู่ในขณะนี้จริงๆแล้วในเรื่องทางด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเราก็พยายามคิดค้นหลายเรื่องนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในทางด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั่วไปของพลาสติกที่เอาไปใช้ได้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเราเรียกว่าเรื่องการบริหารของเหลวนะครับ liquid management ไม่ว่าจะเป็นบรรดาพวกถุงใส่น้ำเกลือนะครับถุงใส่น้ำยาล้างไตบรรดาสายยางท่อยางต่างๆนะครับซึ่งต่อไปข้างหน้าเนี่ยบทบาทของพลาสติกต่ออุปกรณ์การแพทย์ก็จะมีสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งอันเนี้ยเราก็พยายามหาทางร่วมมือกับพาร์ทเนอร์นะครับเพราะต้องอาศัยเทคโนโลยีค่อนข้างสูงครับที่คุณปฏิภาณพูดมาค่อนข้างจะเป็นการใช้แล้วทิ้งอันนี้คือใช้แล้วก็ทิ้งไหมคะหรือว่าเรามีวิธีรีไซเคิลยังไงบ้างคะในส่วนที่เป็นสิ่งที่ต้องสัมผัสกับตัวผู้ป่วยโดยตรงไม่ใช่อุปกรณ์คงทนนะครับพวกนั้นใช้แล้วต้องทิ้งเลยดังนั้นเนี่ยในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเนี่ยนอกเหนือเราจะให้เตียงแล้วเนี่ยเรายังให้ถังขยะแดงนะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าถังขยะสำหรับใส่ขยะติดเชื้อและถุงแดงนั่นก็คือว่าถุงขยะที่สำหรับใส่ขยะติดเชื้อ การบริหารจัดการขยะพลาสติกในช่วงเวลาที่เรามีโควิด-19 เนี่ยนะครับประกอบไปด้วย2อย่างคืออันแรกก็คือขยะติดเชื้อ อันที่2คือขยะทั่วไปซึ่งปริมาณเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากว่าถ้าช่วงที่เราล็อกดาวน์เนี่ยพวกเราก็จะมีการสั่งของสั่งอาหารนะครับโฮมเดลิเวอรี่กันค่อนข้างเยอะมากเลยทำให้ปริมาณขยะสูงมากนะครับการบริหารจัดการขยะนะครับแยกจากกันโดยสิ้นเชิงในส่วนของขยะติดเชื้อซึ่งเราทำสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วถังแดงถุงแดงเนี่ยจะต้องทำการเผาทำลายนะครับแต่ในส่วนที่เป็นขยะทั่วไปนะครับอาหารการกินวรรณกล่องใส่อาหารอะไรต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะนำกลับไปใช้รีไซเคิลขึ้นใหม่ครับ
นะฮะก็เป็นการหาที่ไปให้กับเขาด้วยนะผมยาขยะติดเชื้อนี่เยอะมากโดยเฉพาะถังแดงแบบนี้นะฮะแล้วก็กลายเป็นว่าขาดแคลนด้วยในหลายๆที่หรือแม้กระทั่งตามบ้านคนเองเราก็ต้องการที่จะต้องหาถุงแดงเนี่ยมาทิ้งสำหรับขยะติดเชื้อบรรดาหน้ากากอนามัยเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆที่ทาง GC เข้ามาสนับสนุนทำในส่วนของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับฝั่งการแพทย์เพราะพรุ่งนี้เนี่ยเดิมทีที่ผ่านมาเราต้องนำเข้ามาตลอดถูกต้องไหมฮะคุณปฏิพันธ์ฮะถูกต้องครับเราพยายามที่จะผลิตในประเทศนะครับเพราะว่าเป็นการประหยัดเงินตราต่างประเทศและจริงของที่ผลิตในประเทศเนี่ยราคาถูกกว่าแน่นอนครับแล้วก็คุณภาพใช้ได้เลยทีนี้นอกจากการร่วมที่จะช่วยสังคมด้วยนวัตกรรมเหล่านี้แล้วนะครับทั้ง GC แล้วก็คู่ค้าเองมองว่าการสร้างความยั่งยืนในทางธุรกิจเรามองขยายต่อยอดนวัตกรรมเหล่านี้ยังไงบ้างครับคือจริงๆการสร้างความยั่งยืนเนี่ยมันประกอบไปด้วยสูตรที่เราเรียกว่า 2E กับ 1S E อันแรกคือ Economics แน่นอนครับการทำธุรกิจเราต้องการผลกำไรนะครับแต่ผลกำไรเนี่ยอย่างเดียวจะไม่สามารถทำธุรกิจยั่งยืนต่อไปได้จำเป็นต้องประกอบด้วยอีก E หนึ่งก็คือทางด้านดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อม Environmental และอีกตัวนึงคือตัว S ทางด้าน Social การรับผิดชอบต่อสังคมเราและคู่ค้าของเราทุกคนเนี่ยนะครับก็จะมีคอนเซ็ปต์ในการบริหารธุรกิจในลักษณะที่เป็น2E1S กันเสมอนะครับเมื่อกี้เราดูแล้วเรื่องทางด้านโซเชียลเรื่องการบริจาคทำคุณประโยชน์ต่อให้กับสังคมเรื่อง environment ผมได้มีการพูดแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องทางด้าน recycle ซึ่ง GC เองศึกษาทั้ง2แบบนะครับขยะติดเชื้อนะครับขยะที่ไม่ติดเชื้อสามารถ recycle ได้ขยะปนเปื้อนเรากำลังศึกษาเทคโนโลยีที่เรียกว่า pyrolysis ในการนำพลาสติกเหล่านั้นเนี่ยมาเผาด้วยอุณหภูมิสูงและสามารถปรับเปลี่ยนพลาสติกให้กลับกลายเป็นวัตถุดิบต้นทางได้อีกครั้งหนึ่งโอ้ดีเลยนะครับค่ะในส่วนของ economics นะครับความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันก็มีความตั้งใจที่พัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกให้มีแอปพลิเคชันใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้ทั้งนั้นภายใต้value chain หรือตัวห่วงโซ่ทางธุรกิจระหว่างเราคู่ค้าของเราซึ่งต้องพัฒนาไปพร้อมกันPTTGC เองยังได้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่เรียกว่า Customer Solution Center นะครับเป็นหน่วยงานที่ใครก็ตามที่อยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆเกี่ยวเรื่องพลาสติกอยากจะทำมาหาเราเราพร้อมที่จะเป็นการรวบรวมนะครับความคิดระหว่างผู้ผลิตเม็ดพลาสติกครับผู้คอนเวิร์ตพลาสติกให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์รวมถึงบรรดา research และ designer ต่างๆในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าใหม่ๆได้ด้วยครับมาต่อยอดเพื่อเชื่อมโยงบรรดาฝั่งของพลาสติกที่เป็น high performance product ที่เป็นต้องใช้เป็นแบบ medical grade ไปใช้ในทางเฉพาะอาหารอะไรก็จำเป็นหรืออื่นๆเนี่ยนะฮะน่าสนใจนะครับสามารถเข้าไปติดต่อหน่วยงานนี้ได้นะฮะ customer ขออีกรอบนะฮะ customer solution center ที่อยู่ใน GC นั่นเองนะครับคุณผู้ชมไปเสิร์ชหาได้เลยวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณปฏิพันธ์ค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาดูหุ้นเอเชียกันปิดท้ายนะคะวันนี้แดงซะเป็นส่วนใหญ่เลยค่ะนิเคอิก็ลงนะคะมีข่าวใหญ่เช้าวันนี้ก็คือธนาคารกลางเกาหลีใต้ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วนะคะ 0.25% สู่ระดับ 0.75% ในวันนี้เป็นประเทศแรกของเอเชียที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะก่อนหน้านี้ทั่วโลกลงกันหมดค่ะวันนี้ก็ลงซะเป็นส่วนใหญ่สเตรทไทม์จริงๆสิงคโปร์ขึ้นแค่ไม่ถึง1จุดนะคะวันนี้บ้านเราก็ชนต้านพอดีด้วยเข้าใจว่าน่าจะรอดูฝั่งของการประชุมเฟดประจำปีด้วยนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของนักลงทุนแล้วนะครับขอให้วันนี้ตลาดสดใสนะฮะเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ